بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กับขอความสันติความจเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวฺตาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับอันฮัมดุลิลละขอบคุณและก็สรรเสริญต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวฺตาลานะครับที่ให้เราได้ยังมีลมหายใจยังมีชีวิตแล้วก็ยังได้มีโอกาสในการที่จะได้ทาไอบาดะต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวฺัตาลาเรื่อยๆโดยเฉพาะย่างยิ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายของปฏิทินอิสลามอ่ะก็คือเดือนเดือน,อ,นอะไรนะ เดือนอะไเดือนอะไรนะอ่ารุ่นฮิจรัต้องช่วยกัน,น่อยสิเดือนสุดท้ายของปฏิทินอิสลามก็คือเดือนฮิจรัตโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับปฏิทินอิสลามเนี่ยมันก็จะมี12เดือนเหมือนกับเดือนสากลโดยทั่วไปใช่ไหมก็คืออของเขานี่มกราคมพามีนาเมาาษาภาษาอังกฤษคือ january february ว่ากันไปเนาะก็คือ12เดือนแต่เดือนอาหรับจะเริ่มนับตั้งแต่มุฮัรรอมซอฟาร์รอปิวันเอาวันไล่ไปจนกระทั่งถึง ชาวานรอมฎดอนแล้วก็ดุนอะไรนะดุนกาะดาหรือดุนกียดาแล้วแต่ใครจะเรียกได้หมดนะกาะดาเกียดาได้หมดถูกต้องทั้งคู่ครับแล้วก็ดุนฮ ah ิจจาซึ่งตอนนี้เราเข้าสู่เดือนดุนฮ ah ิจจาเป็นเดือนที่12ตามปฏิทินอิสลามในอันลกุรอานอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลากรทรงตัดบอกว่าอิ uh allah, ah ah นนาอิดดะตัชชูฮูเรอินดัลลออิสนาอาชารอชาฮรอนฟีกิตาบิลลาแท้จริงจํานวนเดือนหน้าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นก็มี12เดือน และมันก็เป็นสิบสองเดือนที่ถูกบันทึกไว้แต่เดิมแปลว่าตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์สร้างโลกหมายจากอัลลอฮ์ก็กำหนดมาอย่างนี้เลยสิบสองเดือนเพียงแต่ในการนับเดือนแน่นอนว่าเราก็ต้องไปเรียนรู้จากวิธีการปฏิบัติของท่านนาบีที่เรียกว่าสุนนะอย่าลืมว่าเรื่องราวของาศาสนาเราต้องต้องมีที่มาที่ไปคําสั่งหลักมาจากอันกุรอานก็คืออัลลอฮ์สั่งคําสั่งที่เป็นคําสั่งหรือว่าอะไรนะตัวขยายความหรือคนที่มาให้รายละเอียดก็คือท่านนาบี พราะฉะนั้นมันจะมีคาว่ากิตาบุลลอฮและสุนนะนั่นคือที่มาของศาสนาถึงบอกว่าวันนี้เวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยต้องเวลาเขาก็จะถามว่ามีที่มาจากกิจาบุลลอฮและสุนนะไหมเออแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีและใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่นะเพราะมันก็จะมีระดับรองลงมาว่าถ้าไม่มีกิามาจากกิตาบุลลอฮและสุนนะเนี่ยบางทีเนี่ยคาฟัตวาของอุลลามะที่เขาเอาไปเทียบเคียงจากบทบัญญัติที่มีมาแต่เดิมอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนั่นคือหลักของศาสนาเอาละทีนี้ ในจานวนเดือนเนี่ยมันก็ถูกกาหนดมาถามว่าวันเวลาเนี่ยถูกกาหนดมาทําไมทราบไหมเอ่อถูกกาหนดมาเพื่อให้เรารู้เราต้องทําอะไรไงใช่ไหมถ้าเราไม่รู้วันเวลาเราจะไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรถ้าเราไม่รู้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องถือสินอดถ้าเราไม่รู้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนฮิญาเราก็จะไม่รู้ว่าพี่น้องมุสลิมเขาไปทําฮั์กันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอิบาดะด์าที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละเดือนในแต่ละวันมันมีอะไรบ้าง นี่คือสาเหตุที่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของงานอิสลามและจําเป็นที่จะต้องรู้ในมุมที่เกี่ยวกับเราด้วยไอเดือนมกราคมพามีนาเมษาทุกคนทราบแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเดือนที่เขาใช้กันทั่วโลกแต่เดือนที่เป็นเดือนอาหรับเราเองก็ต้องรู้อย่าไปรู้เฉพาะบางเดือนแค่นั้นนะจริงๆต้องรู้ทุกเดือนนะแต่ส่วนใหญ่เราจะรู้แค่เดือนรอมฎอนกับเดือนฮัทใช่ไหมเพอารอมฎอนเขาถือสิ้นโดดเดือนฮัทเขาไปทําฮัทเดือนอื่นก็มีอีกนะ แต่ถ้าหากว่าเรามานั่งเรียนกันอยู่อย่างนี้เป็นประจำก็จะเห็นว่าในแต่ละเดือนในแต่ละวันมันจะมีอิบาดาที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดอเอาเดือนหน้าพ้นจากเดือนรุ่นฮิจร์ก็คือเดือนเดือนที่หนึ่งภาษาอับเดือนอะไรมุฮัตรอมุฮัตรอมีอิบารดาอีกแล้วใช่ไหมสิบม uh om, ุฮัรรอมเราเรียกว่าอาชูรอต้องถือศีลอดมีความสําคัญอะไรยังไงเราก็เคยเรียนรู้แล้วแต่ต้องทบทวนกันอีกทีก็ว่ากันไป เพราะฉะ,ะนั้นในแต่และช่วงเวลาเนี่ยมันมีอิบารัที่เข้ามาเกี่ยวข้องเดือนดุนฮิจารัก็เช่นเดียวกันครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮา,หาหนาะหัวตาลาให้ความจำเริญมากมายให้ความสําคัญมากมายเราก็จะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยเขาก็ต้องพูดกันเรื่องนี้แหละถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้ก็เดี๋ยวก็หาว่าเราตกขบวนเนาะ,ะก็พูดเรื่องนี้แหละนะ,ะนะพูดเรื่องนี้เป็นการทุบทวนผมเคยเน้นย้ําโดยตลอดนะว่าเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเรานะถามว่าวันนี้เนี่ยพูดเรื่องละหมาดร,รู้ไหมฮะละหมา เพียงแต่ว่าพอเราเราฟังเราฟังเออบางอย่างเนี่ยเรายังไม่ได้ทําบางจุดเราพลาดพลาดไปนี่แหละนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมจะต้องมานั่งทบทวนกันเพราะฉะนั้นผมจึงบอกอยู่เรื่อยๆว่าเวลาพูดเรื่องศาสนาเราใช้คําว่าทบทวนอย่างวันนี้หลายๆท่านอายุมากกับผมอย่างเนี้ยถามว่าอย่างน้อยๆก็ต้องเรียนมากกับผมแหละจะมาบอกว่าเรียนรู้อ้าวมันก็คงไม่ใช่มันก็คือการทบทวนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหัวข้อก็เลยตั้งเอาไว้ว่า10วันที่ดีที่สุดอ่าสิบวันนะ สิบวันที่ดีที่สุดอย่ามาขยายความว่าไอ้สิบวันที่ดีที่สุดแล้ววันอื่นไม่ดีเลยเหรอวันอื่นก็ดีวันที่เราให้มาดีทุกวันแหละครับเพียงแต่มันจะมีอิบาดามีความจำเริญมีคุณงามความดีในแต่ละช่วงแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างถ้ารอมฎอนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิบวันหลังของรอมฎอนอ่าไม่ใช่สิสิบคืนหลังอ่าสิบคืนหลังของรอมฎอนก็คือตั้งแต่2 1อดไรมาจนกระทั่งถึงอาจจะ29-30ก็แล้วแต่เพราะในนั้นมันจะมีไลละตุนกอสอยู่ นักวิชาการสรุปให้แล้วว่า10วันที่ดีที่สุด10วันนะสิวันที่ดีที่สุดในดุนยาคือ10วันนี้แหละวันที่1ถึงวันที่10แต่10คืนที่ดีที่สุดคือ10คืนของเดือนรอมาดอนเพราะมันมีไลละตุนก๊อตอยู่เพราะนั้นมันไม่ได้ค้านกันด้วยเหตุนี้เองนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจึงได้กล่าวไว้ในสุรตุลฟาจัดเนี่ยแปว่าเวลารุ่งอรุณ อัอุบิลล ạ ฮิมินัชัยตอนุรรจิมวัลฟัจรวัลยาลิลอาชรแปลว่าขอสาบานด้วยเวลาฟัจรและ่ําคืนทั้ง10ทีนี้อาหรับเนี่ยเขาจะนับกลางคืนก่อนไงแต่ไม่ว่ามันจะแปลว่ากลางคืนแต่มันก็หมายถึง24ชั่วโมงนะมันไม่ใช่เฉพาะกลางคืนอย่างเดียวนะมันหมายถึงทั้งวันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาหรับเนี่ยเขาจะใช้นับการกลางคืนเป็นกลางคืนก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเขาดูเดือนดูตอนไหนอ่าพอดวงอาทิตย์รับขอบฟ้า แล้วเห็นเดือนนั่นแปลว่าเข้าวันใหม่แล้วถ้ายี่สิก็คือดู29เกห็นเดือนก็ถือว่าเข้าวันที่หนึ่งดู29ไม่เห็นเดือนเข้าวันที่สาสแล้ววันถัดมาไม่ต้องดูเดือนเพราะมันเป็นวันที่หนึ่งโดยอัตโนมัติอันเนื่องมาจากนาบีบ,บอกว่าเดือนอาหรับมีแค่29หรือ30ไม่มีน้อยกว่านั่นไม่มียี และไม่มี31ไม่มีมันจะมีแค่ 29- หรือ30ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการดูเดือนในค่าของวันที่29พมืดลงของวันที่29เพราะนั้นกลางคืนมาก่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นอาหรับเขาจะนับในเวลากลางคืนก่อนนั่นคือวิธีการนับวันของเราที่ถือว่าเป็นการนับขั้กตามจันทรคติจันทรคติคือเอาการขึ้นลงของดวงจันทร์เป็นเกณฑ์ในขณะที่สากลคณบการทําอะไรนะสุริยคติก็คือเอาดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ ต่างกันนะเพราะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตละลาบอกว่าขอสาบานด้วยเวลาฟฝยัดและค่ำคืนทั้งสิบจำไว้เลยว่าเวลาอัลลอฮ์สาบานแปลว่าสิ่งเหล่านั้นต้องสำคัญวาวตันนี้เขาเรียกวาวุ่นกอซัมหรือวาวสาบานเช่นวะชัมซิวดูฮาฮาขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์และเวลาสายของมันวันอาดิยาติดอพาใช่ไหมขอสาบานด้วยม้าศึก มันจะมีวาวที่นีเรียกวาวาวสาบานซึ่งจะมีการสาบานเยอะมากวันไลลีดายักชาขอสาบานด้วยเวลากลางคืนวันฟอรจริวาลายาลิอัชรขอสาบานด้วยเวลาฝายยัดและค่ำคืนทั้งสิบทีนี้นักวิชาการก็เลยบอกว่าค่ำคืนทั้งสิบในที่นี้เนี่ยก็คือสิบวันของเดือนดุ่นฮิจร์นั่นเองสิบวันของเดือนรุ่นฮิจร์ซึ่งในสิบวันของเดือนรุ่นฮิจร์เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่มันมันมีความเขาเรียกมันเป็นอิบาดะหรือมันเป็นศาสนกิจ ที่เราจะต้องปฏิบัติฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสโลล้อฮุอะลัยฮ yes. ัวซาลัมก็มาขยายความท่านนบีบอกอย่างนี้ครับมามินออยามินอาซํามูอินดัลลอฮ์วะลาอาฮับบุอิลัยฮิอันอามาลูฟีฮินนามินฮาดินออยามท่านนบีบอกว่าไม่มีวันเวลาใดที่การทําอิบาดะห์ในวันดังกล่าวนั้นจะเป็น จะเป็นที่ยิ่งใหญ่จะเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลามากไปกว่าการทําอิบาะห์ในวันเหล่านี้เลยวันเหล่านี้ก็คืออะไรวันเหล่านี้ก็คือวันที่หนึ่งถึงวันที่สิของเดือนดุนฮิจญะนั่นเองท่านนาบีก็เลยบอกว่าฟาอักซิรูฟีฮินนามินัตะฮลีลวัตตักบีรแล้วก็วัตตะมีดดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงทําการสรรเสริญต่ออัลลอฮฺให้เยอะ ด้วยกับประโยคที่เป็นการกล่าวถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาไม่ว่าจะเป็นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นอัลลอฮุอักบัรไม่ว่าจะเป็นอันฮัมดุลิลละหรือด้วยสำนวนที่เราคุ้นหูอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอูัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมซึ่งประโยคนี้เนี่ยการกล่าวแบบนี้กล่าวได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเลย ตั้งแต่วันที่หนึ่งก็คือพอเรารู้ว่าเข้าวันที่หนึ่งข้าลงใช่ไหมเราดูเดือนพอเข้านั่นแหละกล่าวได้เรื่อยๆเลยยาวไปจนกระทั่งถึงนู่นเลยครับถึงเมื่อไหรอ่าวันที่13อายามุตตชริกวันที่13ที่มีการเชืออกรุบานวันสุดท้ายนั่นแหละก่อนมะกริบว่ากันไปเรื่อยๆเพราะการกล่าวแบบนี้ไม่ได้กําหนดเวลานะกล่าวเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ในอยู่ในอะไรนะทำกับข้าวไปพูดไปว่าไปนั่งอยู่ในบ้านได้ทั้งหมด เป็นการเคเรกเป็นการให้ความยิ่งใหญ่ต่อรอและเป็นการสะดุดีต่อรอสุบอาหาหนะหัวตาลาอันนี้เคเรกตักบีตโดยทั่วไปแต่ตักบีตที่มันเป็นตักบีตมมกายัดก็คือตักบีตตามเวลาเนี่ยมันก็จะมีเริ่มตั้งแต่วันอารอฟะเวลาวันอารอฟะตั้งแต่ซูบโบของวันอารอฟะยาวไปจนกระทั่งถึงวันที่13ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่9้าเอาง่ายๆแล้วกัน9 10 1ส1บ13บบบกี่วันน่ะเก้าสิบอ่ากี่กี่วันนะ4 5ห้าวันนะ 4, ห้าวันชัวยนับด้วยตกเลขไม่มีไม่มีใครช่วยผมนับเลยนั่งกันนิ่งเลยนี่เดี๋ยวผมจะเหมารวม,มาตกเลขเหมือนกันนะเนี่ยเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามห้าวันห้าวันเนี่ยเขาเรียกตักบิดมุกไกยัดมุกไกยัดก็คือหลังละหมาดซูโบเรื่อยไปตามเวลาใช่ไหมแต่ก่อนจะถึงเนี่ยได้เรื่อยๆเลยได้เรื่อยๆนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นอิบาดาที่ควรปฏิบัติ ในในช่วงของของเดือน,นมอรดอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเป็นข,ข้อให้นะครับแต่อันนี้ให้รู้ถึงความสําคัญก่อนว่า1ิวันนี้เนี่ยมันมันมีความสําคัญยังไงมันพิเศษยังไงนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาหนัาหวตาลาให้นบีมาสอนนะครับในเรื่องของวันเวลาดังกล่าวนี้เพื่อให้เราได้ได้เขาเรียกอะไรได้ตักตวงได้สะสมคุณงามความดีให้กับตัวเองผมเคยบอกไปแล้วว่าเราเนี่ยเวลาเรียนรู้อะไรมาก็ตามนะครับพยายามทําเลย เพราะอย่าชะล่าใจอย่าประวิงเวลาเนื่องจากโอกาสมันไม่ได้มาหาเราตลอดใช่ไหมบางทีมันมาแล้วเราพลาดแล้วเราก็ไม่ได้อยู่รอมันอีกครั้งหนึ่งเหมือนรอมดอนอย่างเงี้ยหลายๆท่านที่บอกว่ารอมดอนปีที่แล้วเขายังอยู่กับเรารอมฎอนที่ผ่านมาไม่อยู่กับเราไปแล้วแล้วรอมดอนหน้าล่ะไม่รู้เหมือนกันเห็นว่าเราจะอยู่หรือเขาจะอยู่หรือจะไม่อยู่หรือจะอยู่นทั้งคู่เราไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้น เรบาบอดฎอนมาทุกปีใช่แต่เราจะอยู่ต้อนรับรอมดอนทุกปีหรือเปล่าไม่รู้นะนะเหมือนกันรุ่นทิชยามันก็มาทุกปีฮะตราบใดที่ยังไม่ถึงวันเกียร์มันก็มาทุกปีแหละครับแต่เราเนี่ยจะอยู่ทุกปีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาเรียนรู้อะไรมาแล้วถึงต้องรีบทํา10วันนี้เนี่ยสิ่งที่ควรทำนะครับสิ่งที่ควรทําเยอะๆนะครับเป็นข้อๆไปเลยนะข้อแรกเลยแน่นอนว่าเพื่อเป็นการเคลียร์ขจัดสิ่งที่มันเป็นความบกพร่องของตัวเราเองก่อนหรือเป็นการซักฟอกตัวเองก่อน เพราะนั้นเวลาเราจะทำความดีเนี่ยมันต้องเคลียร์ตัวเองให้สะอาดเพราะความดีที่ทำเราหวังผลและบุญหวังการยอมรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาแล้วเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างบางทีเราก็ต้องจ้องเหมือนกันนะแคกจ,จ้องเวลานิดหนึ่งว่าเวลานี้อย่างเช่นขอดุอายอย่างเงี้ยขอทั่วๆไปมันก็ได้แต่ขอยังไงให้อัลลอฮ์รับก็ต้องไปดูเวลาว่าเวลาไหนมันเหมาะเวลาไหนที่ควรจะขอเหมือนกันฮะในช่วงเวลาเนี่ยในช่วงเนี้ยก็คือ1ิบวันที่เรากำลังมีชีวิตอยู่เนี่ย เพราะนั้นเราหวังที่จะให้ผลบุญของเราเนี่ยได้ให้ล l l a ์ตอบแทนในผลบุญในการงานต่างๆที่เราทำเนี่ยนั้นอย่างแรกเคลียร์ตัวเองก่อนเคลียร์ตัวเองยังไงอ่ะเขาบอกว่าให้เราเตาบะก่อนเลยอันดับแรกให้อัตเตาบัตุสซอดีก็แปลว่าสํานึกผิดขออภัยโทษต่อลอสุบฮาหนอหัวตาลาซะก่อนเพื่อเป็นการเคลียร์ตัวเองขจัดสิ่งที่มันเป็นความบกพร่องเพราะนั้นเราอย่าเขาเรียกอย่าคิดว่าเราไม่มีความผิดยังไงเราก็มีความผิดจะเล็กจะน้อยให้ถือเป็นความผิด เราจะได้เอามาเอามาขออภัยโทษต,ต่อลอสุบฮานะหัวตาลาเพราะหลายคนนะเราชอบคิดข้าวข้างตัวเองไงว่าไอ้เล็กๆน้อยๆมานจะอะไรนักหนาไม่เป็นไรหรอกไอ้ไม่เป็นไรนะ่ะเราคิดเราคิดแต่ว่าอลอสุบฮานอหัวตาลาเนี่ยทำไมกําหนดทุกอย่างไงให้มาลายกาบันทึกทุก,ท,กทุกเม็ดของเราอะ่ะนะดีแค่ไหนแม้เพียงเล็กน้อยใครรอยยะรอเล็กน้อยก็ทําไมก็เห็นและถ้า ถ้าผิดเพียงเล็กน้อยอะชัดรรอย,ยะรอความชั่วเพียงเล็กน้อยเราก็ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นด่านแรกในการที่จะทําให้เรานนั้นได้รับคุณงามความดีเพราะต้องอย่าลืมว่าเวลาเรามีความผิดมันเป็นเสมือนกําแพงขวางกั้นระหว่างเรากับอัลลอฮ์ทำความดีอัลลอฮ์จะยังไม่รับขอดุดาอัลลอฮ์จะยังไม่รับเพราะฉะนั้นมันต้องทําลายกําแพงอันนี้ซะก่อนและด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยง่ายที่สุดเราไม่ต้องไปบอกใคร ไม่ต้องไปบอกใครครับไม่ต้องไปบอกตัวครูไม่ต้องไปบอกอะไรนะนักบวชนักพจน์อะไรเหมือนคนอื่นเขาไม่ต้องบอกกับอัลลอฮ์เลยในเรื่องนี้ที่ฉันผิดฉันขออภัยโทษต่อพระองค์ฉันตั้งใจจริงต่อไปนี้ฉันจะไม่ทําความผิดอันนี้อีกฉันจะไม่ทําความชั่วแบบนี้อีกฉันจะเป็นคนดีมันต้องมีความตั้งใจด้วยมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจนั่นคือด่านแรกนะครับเพราะการเตาบ้านนั้นถือว่าเป็นการเปิดประตู แห่งการได้รับคุณงามความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตาลาประการต่อมาก็คือว่าเราต้องมีเจตนาที่มั่นคงว่าสิบวันนี้ต้องไม่ผ่านเราไปโดยที่เราขัดทุนไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลายคนผ่านมาแล้วนะวันสองวัน่นีผ่านมาแล้วจะวันไหนไปรู้นั้นเข้ามาแล้วแหละนะเอาเอาถ้าเอาตามประกาศของซาอุดีเข้าตั้งแต่วันที่หนึ่ก็คือวันศุกร์ใช่ไหมถ้าเอาตามประกาศของสำนักจุฬาเอาตั้งแต่วันเสาร์วันเสาร นะแต่ยังไงก็ตามแปลว่าตอนนี้เราอยู่ในเดือนรุ่นฮิตจาจะเข้าวันไหนก็อยู่ยังอยู่แล้วแปลว่าไอ้ที่ผ่านมาทําอะไรบ้างยังทําแล้วทำดูลินละนะตอบตอบพร้อมเพียงมากทําแล้วต้องทำนะฮะคือต้องทําเพราะอะไรเพราะ1ิบวันนี้ไงหัวข้อเราบอก10บวันที่ดีที่สุดแปลว่านี่แหละนี่คือโอกาสนี่คือโอกาสในการที่เราจะทําความดีต่อลอสุบฮาน์หูวตาลาด่านแรกเตาบ้าตัว ประการต่อมาตั้งเจตนาว่าเราจะไม่ปล่อยผ่านอะไรก็ตามที่เราทําได้เราต้องรีบทําต้องรีบทําเพราะโอกาสไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะครับ mm hmm. อ้าวประการต่อมาหรือสิ่งต่อมาที่ควรทํานั่นก็คือเรื่องของอัศรการนมาดการนมาดในที่นี้หมายถึงนามาดห้าเวลาใช่ไหมไม่ใช่เพราะนามาดห้าเวลาเนี่ยมันไม่ต้องรอสิบวันนี้หรอกนามาดห้าเวลาเนี่ยมันมาตั้งนานแล้ว ถ้ามา1 0ไอ้สิบวันนี้ค่อยนำมาดแล้วไอ้ที่ผ่านมาอยู่มันยังไงกันล่ะฮะอยู่มาหลบไปทางนู้นทีหลบไปทางนี้ทีใช่ไหมพอเข้าอซาแล้วก็ไปทางนี้ทีดวกูไปธุระก่อนเฮ้ยไม่ไปูุระอ่ะดวกูไปธุระก่อนน่ะหลบไปทางนู้นหลบไม่ใช่นะคือไอ้คำว่านามาดเนี่ยมันได้สองนัยยะเลยหนึ่งนามาดที่เป็นฟัดดูแปลว่าเราใส่ใจกับมันมากกว่าเดิมนามาดที่เป็นฟัดดูนะเพราะมันยังอยู่เหมือนเดิมมันมันมันไม่ได้ไปไหนนะแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันเหมือนเดิมนั่นแหละ นั่นหมายความว่าเรายังนามาดอยู่เพียงแต่เราปรับหน่อยในส่วนที่มันเป็นความความสาคัญที่เราจะต้องเต็มที่กับมันมากขึ้นที่ผ่านมาเอาละที่ผ่านมาเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ไม่ต้องไปซีเรียสนะนะ,ะถ้าถ้าเครียดหรือซีเรียสเพื่อจะเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงก็อันทีมดุลิละไม่ว่ากันแต่ถ้ามานั่งเครียดมานั่งซีเรียสแล้วไอ้ที่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ไอ้ข้างหน้าก็ไม่ทาอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่มีประโยชน์นะเพราะนั้นก็เลยเอาอดีตเป็นบทเรียนใช่ไหมแล้วพัฒนาปัจจุบันให้ดี นะครับเพราะนั้นไอ้ที่ผ่านมาเราอาจจะแบบเต็มที่บ้างไม่เต็มที่บ้างแต่ในช่วงนี้เอาว่าให้มันต่างกว่าที่ผ่านมาหน่อยตรงเวลาให้มากขึ้นเพราะอย่าลืมนะนมาดเนี่ยมันเป็นหัวใจของเรานามาดเป็นอิบาดะที่เราเรียนรู้กันมาตั้งไหนตั้งแต่นานแล้วว่ามันมีความสําคัญยังไงและมันเป็นอิบาดะที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้ความสําคัญมากๆมันเป็นอิบารดะที่จะถูกสอบสวนก่อนมันเป็นอิบาดะที่อัลลอฮ์ให้นบีไปรับนึกออกไหมฮะอิบาดะอื่นเนี่ย คำสั่งอื่นเขาให้ท่านยิบรินมาบอกใช่ไหมเอาอันนี้ไปบอกมุฮัมมัดนะให้ประชาชาติของเขาทําอย่างนี้อย่างนี้นะสั่งมาถือศีลอดใจสากาดฮัดแต่เวลนานมาดนะเวลนานมาดเนี่ยยิบบรินไปรับมุฮัมมัดมาแล้วเอามาเข้าเฝ้ามารับบัญญัติเรื่องการนามาดแสดงว่ายังไงฮะสำคัญไงมันสําคัญถ้าพอมาดูในรายละเอียดแล้วก็จะพบว่าท่านนบีเองก็เน้นย้ําอย่างยิ่ง ว่างานแรกที่เราจะถูกสอบสวนก่อนคือละหมาดนะละหมาดให้ครบละหมาดให้ตรงเวลาละหมาดให้สมบูรณละหมาดให้เต็มที่ของเราอะละหมาดถึงเมื่อไหร่วะบ,บ,บุตรบรษบกหัตตายติยกัญยากินจงอิบะดาต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาถึงแปลว่าละหมาดเป็นอิบะดาเดียวที่ต้องอยู่กับเรายันตายถ้าไม่อยากละหมาดมีสองตัวเลือกใครบอกไปแล้วจำได้ไหมหนึ่งหนึ่งบ้าสองตายถ้าสองอย่างไม่ต้องละหมาด ถูกไหมเพราะเพราะคนบ้านามาดไปไม่มีผลอะไรเขาเขาทำไมประกาถูกยกคําว่าประกาถูกยกเป็นชะดิษนาบีนะรูฟิอันก็ลำอันซาลาสินนาบีบอกประกาจะถูกยกจากคนสามจำพวกหนึ่งในนั้นก็คือคนบ้าถ้าไม่อยากนามาดแ, <laughs> แกงบ้าไม่ได้แกงบ้าเขารู้แกงบ้าแปลว่าไม่บ้าหนึ่งบ้าไม่ต้องนามาดเพราะอะไรไม่มีผลอะไรกับเขาสองตายไม่ต้องนามาดเพราะเขานามาดให้เรา เพราะนั้นเลือกเอาผมเคยบอกกันทกเรียนเอาอันไหนดีไม่เอาทั้องของอันนั้นล้วเรามาดจบแค่นั้นแหละยากตรงไหนคือวันนี้อาจจะละมาดไม่ได้พิถีพิถันแต่ถ้าละมาดเป็นประจำเดี๋ยวมันต้องดีขึ้นเพราะอย่าลืมนะว่าคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันต้องดีขึ้นแล้วเราเองกว่าว่ากว่าเราจะนิ่งขนาดนี้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่าเรียนรุ่นละมาดมาปุ๊บแล้วละมาดโอ้โคุชั่วทุกอย่างเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะนั้นต้องให้โอกาสคนรุ่นใหม่เขาหน่อย นะให้โอกาสเด็กใหม่ที่กําลังเติบโตขึ้นมาว่าเขาก็ต้องผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแล้วก็กระตุ้นหน่อยอะไรหน่อยต่อย,ย่าทิ้งนะอย่ามองอย่าเคาเลยเฮ้ยเรื่องของมันมันโตแล้วนั่นพลาดแล้วเรื่องของมันมันโตแล้วแต่ถ้ามันลงนรากเราลงด้วยนะเพราะอะไรเอ้าก็เราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองแต่ทําปล่อยผ่านเออจะรอดไหมละ่ะนี่ขนาดจี้กันทุกวันมันยังไม่ตรงเวลาเลยแล้วคิดว่ารับทั้งมันเถอะเป็นไงฮะอ่าซูโบนิด ตัววัดเลยนะนบีบอกซุโบเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะเป็นมูนาฟิกหรือเปล่าเพราะถ้าละหมาดไม่ทนนะันอ่ะส่วนใหญ่นะลูกๆลัล้ลนหลานเราเกือบทั้งนั้นแหละครับเกือบทั้งนั้นไอเราเนี่ยพออายุหลายวันกันแล้วเราถึงได้นิ่งหน่อยอนะ่ะ <s ces S 1> <c oughs> ใช่ไหมถึงได้นิ่งหน่อยอ่ะแต่ว่าไอๆลูกๆลันหลานเราไปดูได้มันมาเนี่ยปิมปิมจะหมดเวลาตลอดอนะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมมาประเภทแบบว่าดวงอะไรไอ่ไดวงอาทิตย์จะขึ้นไม่ขึ้นจนะขึ้นไม่ขึ้นอน่ะเนี่ยเพราะนั้น ต้องต้องต้องไอ้นี่เลยนะถึงด้วยเหตุนี้มันถึงต้องเต็มที่ไงมันถึงต้องเต็มที่นบีนบีจึงบอกว่าการงานที่ดีที่สุดก็คืออัสซัลาตุอาลาวักทิฮ่าการนมาดให้ตรงเวลาและนักวิชาการก็ขยายความว่านมาดให้ตรงเวลาแปลว่าต้นต้นเวลาพอเข้าเวลาปุ๊บก็นมาดเลยไม่ใช่รอเวลาจนกระทั่งว่ามันใกล้ๆ้จะหมดแล้วมันใกล้ๆ้จะหมดอันนั้นเขาให้เราได้ในกรณีที่เราเดินทาง ไม่ว่ากันเราเดินทางเช่นเราเดินทางใช่ไหมเราเอาสองเวลามารวมได้เราสองเวลามารวมได้แล้วไปละหมาดที่มันเอาพูดง่ายว่าละารูารี่กับอสรีเพอมารวมกันเราอ่านละละหมาดเราละหมาดสองเวลาเลยอย่างนี้ได้อันนี้คือเดินทางแต่ถ้าเราไม่ได้เดินทางเราเดินทางขึ้นลงชั้นหนึ่งกับชั้นสองแค่นี้ยรอไปบ่ายสามกว่าแล้วยังไม่ได้ละหมาดเลยรูรีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะนะไม่ต้องไปนั่งนับเสาบ้านอยู่ครบอย่างนั้นแหละมันไม่ไม่เกินหรอกนะระวังปวกกินกันแล้วกันเพราะฉะนั้น นี่นี่คือเรื่องของการนามาดเราจึงใช้เวลาในช่วงนี้ให้เต็มที่กับการนามาดย,ยังไงอะนามาดให้ตรงเวลามากขึ้นอันนี้คือฟารดูแล้วสุนหนัดล่ะสุนหนัดก็พยายามใส่เข้าไปให้มันเยอะกว่าเดิมเพราะสุนหนัดที่เป็นรอวาติบมันก็มีอยู่อันนั้นก็เยอะแล้วนะแล้วก็โหสูนุนัดรอวาติบเนี่ยกว่าจะกว่าจะนิ่งกว่าจะเนียนนี่ก็นานอยู่นะแต่อย่าลืมว่ามันอยู่ช่วงไฮไลท์ไงสิบวันแรกของเดือนซุนทิสจ,จ้ที่ว่าดีที่สุดเราก็เลยต้องใส่ให้เต็มที่เลยจัดเต็ม นึกอะไรได้กระจัดเต็มเข้าไปนะ้นละหมาดสุนัตรอวาติบรอวาติปเราละหมาดประจําอยู่แล้วอินชาลอละประจําประจานะผมว่ามั่นใจพวกเราประจําอยู่แล้วนะครับแล้วพยายามรักษาให้สม่ําเสมอเพราะมันไม่มันมันคืออะไรอ่ะมันคือโอกาสที่เราจะได้บ้านงามๆหนึ่งหลังในสวรรค์ใช่ไหมที่ท่านอบีบอกว่าถ้านละหมาดสุนัตวันกับคืนเนี่ยไอ้ฟอตดูมันห้าเวลาอยู่แล้วสุนัตที่อยู่ก่อนและหลังเนี่ยรวมกันแล้วได้เท่าไหร่12บสองนะไม่ใช่1ิบนะ ถ้าจะเอาถ้าจะเอาห้อง v v วไอ่ะห้องวีพในสวรรค์เนี่ยต้องละหมาดสิบสองรอกะนะครับสิบสองรอกะสุนัตสิบสองนะจำได้ใช่ไหมตรงไหนบ้างเอาทวนอีกทีแล้วกันนะหลังซุปฮี่หลังฟยัตสองรอกะก,ก็เอาโทษหกาคอมนั่นไง <laughs> ไม่เชา้ชาเช้านี้ยังไม่ได้กินยาลมมามามานี้ไม่ได้กินยาลมวันนี้ยังคิดเลยเดี๋ยวต้องมีเรื่อง ปกติจะกินยาลมมาก่อนนะอ่าอ้าวก่อนฟายัตสองรอกอะต้องช่วยกันนี่แหละถึงบอกไงทบทวนไงฮะนะก่อนฟายัตรหรือก่อนซุปพี่อ่าแล้วแล้วแต่นะบางทีเขาเรียกซอลาตุลฟายัหรือซอลาตุสซุปฮี่อันเดียวกันนะเรียกเรียกบางทีเรียกฟายัตบางทีเรียกซูบอก็ว่าไปนะก่อนฟายัตสองก่อนซูรี่สองสองอ่าที่ที่ใช้อย่างนี้เพื่อจะได้ง่ายแต่ถ้าสี่ไปเลย,ยอ้าวมัสองสองก็คือสี่แหละเพราะว่าสองรากะให้สลามสองรากะให้สลาม หลังซูรดอีกสอง่าเป็นแล้วใช่ไหมหลังมัคริบอีกสองหลังอิชาอีกสองนี่ไงสินี่คือ12บสอเขาเรียกเป็นสุนนะมุอักกาดะด้วยนะซุนนะมุอักกาดะแปลว่าเป็นนามาสุนัตที่นบรรีทำประจำอ่าทำประจำทำประจำแปลว่าไม่ทิ้ง่ะนะเพราะนั้นถ้าเรารักษาอย่างนี้ได้อาอัลเหรอนะแปลว่าเราจองห้องในในไหนละในสวรรค์ห้องห้องห้อง,ห,องห้องรับรองอ่ะอ่าห้องรับรองในสวรรค์นะครับ โอเครับย่าสกิลล์แม่ช่วยๆกันช่วยช่วยกันอย่าสกิลล์ครับอ่าช่วยๆกันนะช่วยๆดูแลหน่อยนะอ่า่แต่ละสัปดาห์นี่กระรุนอยู่เรื่อยแหละเดี๋ยวปวดฟันมั่งปวดหัวมั่งความดันขึ้นบ้่งอะไรเนี่ยนะบางทีก็คิดไม่น่าอายุเยอะเลยนะอ่าอ่เพราะนั้นนามาฟัรดูนามาสุนัตช่วงนี้เราใส่เข้าไปมันจะมีเพิ่มละ ดูฮาก็ได้ใช่ไหมแต่ฮัดจุดก็ได้ปกติเนี่ยเราอาจจะนานๆทีนมาดูฮาเพราะหลายๆท่านนมาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เราก็เอาจะเอาทุกวันก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานมาดูฮา,าเฉพาะช่วงนี้นะจริงๆแล้วถ้าหาว่าทั้งปีนมาดูฮาทั้งปีเลยเนี่ยอ,อ,อุลามะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สนับสนุนนะเอาแค่บางวันพอเพราะอะไรอะ่ะเออเพราะเพราะสุนานนาบีคือทําแบบนี้ อุลามะเขาจะไม่สนับสนุนใช่เราละหมาดจันท์อังคารพูดพืหัสละหมาดทุกวันเลยไม่สนับสนุนดูฮาม่งละหมาสนับสนุนให้ละหมาดทุกวันแต่ละหมาดบางวันบางวันเนี่ยถ้าเราจะกําหนดวันเอาวันวันไหนดีอ่ะไอ้วันที่เราบวชอ่ะจันทร์กับพืรหัสก็ละหมาดไปซี่ใช่ไหมเพราะว่าสองวันนี้เราเป็นคนดีไงใช่ไหมสองวันนี้เราถือสินโดดเราเป็นคนดีเพราะฉะนั้นใสอิบาดะเข้าไปตาฮัดยุตเลยตื่นมาน่ะตาฮัดยุตเลย ใช่ไหมกินข้าวโซฮอดพอใช้สายนมาดดูฮาอ่านกุรานเต็มที่เลยเพราะวันจันทร์กับวันพฤหัสแล้วมันดีด้วยเพราะสองวันนี้วันเป็นวันที่นบีบอกว่าไงนะการงานจะถูกนําเสนอต่อลอสุบฮานาหัวตาลาและฉันก็หวังที่จะให้การงานดีนั้นถูกนําเสนอ,อเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะละหมาดดูฮานะแนะนําแบบนี้นะครับอ่าละหมาดฟัรดูนมาดสุนัตเต็มที่นะครับต่อมาซือสินอดในช่วงเนี้ยสิบวันเนี้ย การถือสินอดในช่วงของ10วันนี้เนี่ยถูกสนับสนุนให้ปฏิบัติสาเหตุที่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพอเขาบอกว่าการงานที่ดีทั้งหลายการงานที่ดีเนี่ยอุลมามะเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าการงานที่ดีเนี่ยแล้วเป็นการงานที่ละลักไม่มีอะไรแยวไปกว่าการถือสินอดสาเหตุก็เพราะว่าการถือสินอดเนี่ยท่านนาบีมารายงานฮะดีษให้ฟังเขาเรียกเป็นฮะดีษกุลเดซีอัลลอฮ์ตัดบอกว่ากุลลู อามาลิบเนียอาดัมและฮูอิลลาเซการงานของลูกหลานอาดัมก็คือของมนุษย์ทุกอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาคําว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาคืออลัลลอฮ์ตอบแทนอยู่นั่นแหละคําว่าเป็นกรรมสิทธิ์ก็คือรู้ว่าทาแล้วได้อะไรรู้ว่าทาแล้วได้แค่ไหนอย่างเช่นการทําความดีที่ฮะดิษนบีบอกว่าการทําความดีหนึ่งความดีมันมีโอกาสทวีคูณเป็น10ถึงเจ0ดร้อ ฉพระนั้นการบริจาคหนึ่งบาทของเรามีโอกาสทวีคูณเป็นเท่าไหร่เจ็ดอะไหนึ่งร้อยสิบเท่าถึงหนึ่งถึงเจ็ดร้อยเท่าก็คือสิบถึงเจ็ดร้อยได้นั้นก็ให้วันละบาทก็พอนะ <laughs> อะ่ไหมแต่อย่างอื่นเนี่ยยางอื่นเนี่ยเร้บอกหมดเลยให้นบีมาบอกหมดเลยนามาเจมาอะรวมกันได้ผลบุญยี่สิบห้าถึงยีบเจดเท่าเรารู้หมดเลย แต่การถือสินโดดอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่ารางวัลใหญ่จะเป็นยังไงแต่บอกรางวัลย่อยๆบอกมาหมดเลยทําความดีจะได้เท่านั้นเท่านี้อัลลอฮ์ลบล้างผลบุญแต่รางวัลใหญ่ๆเดี๋ยวอัลลอฮ์ไม่ได้บอกสาเหตุที่อัลลอฮ์ไม่บอกเพราะว่าอัลลอฮ์สงวนเอาไว้สงวนเอาไว้ที่พระอ,องค์บอกว่าฟาอินนะฮูรีวะอาณาอัจซีบิฮีฉันจะตอบมันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและฉันจะตอบแทนด้วยตัวฉันเองสาเหตุก็เพราะว่า ยาดาอุดะยาดอุชาหัวตาหูว่าตาอามหูมินอัจลีอันนื่องมาจากเขาระงับอารมณ์ไฟต่าของเขาเอาเนื่องมาจากเขาอดอาหารเพื่อเพื่อฉันเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเราทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงเตรียมรางวัลใหญ่เอาไว้ให้นะักวิชาการก็เลยบอกว่าถ้าดีที่สุดในการทำอิบาะห์คือการถือสินโดเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเรานาซัตง่ายสุดเลยเอาไงดีเนี่ยถือสินดสามวันใช่ไหม วันกิจบางคนย่าไม่เนียดเยอะนะจำไว้เลยฮะนาซัดนี่อย่าอย่าเล่นของหนักนะถ้าเล่นของหนักเดี๋ยวเราทําไม่ได้ไงพอทําไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องคาเรียะไรนะต้องมาจ่ายกัฟฟรอนกันอีกเพราะนั้นเวลาเราจะเนียดอะไรสักอย่างที่มันเป็นนาซัดนาซัดมันคือการทําสุน,นัตให้เป็นวาญิบเช่นการถือศีลอดนอกจากเดือนรมอมฎอนแล้วถือศีลวาญิบกับเราไหมไม่แต่เรานาซัดเอาว่าไงว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าลูกหายป่วยฉันจะถือศีลอดหนึ่งสัปดาห์ แต่ถือสุดยอดสามวันไอ้สามวันหรือไอ้หนึ่งสัปดาเนี่ยมันจะกลายเป็นวาญิบกับเราทันทีถ้าลูกเราหายป่วยเนี่ยเขาเรียกทำนะทำอะไรนะทําสุนัตให้เป็นวาญิบเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้ตอนอยากจะได้นะอย่าเพิ่ง,อย,งอย่าเพิ่งอะไรนะอย่าเอ้ยอย่าเพิ่งโอ้ยเต็มที่เลยฉันอะไรนะถ้าถ้าหายป่วยฉันจะบวชหนึ่งเดือนเต็มโอ้โหพอหายไปเท่านั้นแหละเป็นยังไงล่ะโอ้โหบวชไ่ได้สองวันจะรอดม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้น นึกก่อนตั้งสตินิดนึงเวลาจะนัดเนี่ยไอเราอยากได้ก็อยากได้แหละพออยากได้ปุ๊บเราก็ต้องดูด้วยว่าเราจะทําตามที่เราสัญญาได้ไหมเพราะสัญญาทุกสัญญาเนี่ยสัญญากับมนุษย์ยังถูกทวงถามเลยแล้วสัญญากับอัลลอฮ์ล่ะยังไงก็โดนถามนะครับเพราะฉะนั้นนึกให้ดีเรื่องนัดเอาว่าแต่ถ้าเราบวชกันเป็นประจำอยู่แล้วคงไม่ใช่ปัญหาบวชสามวัน,นสบายเนาะนะนะนะเพราะนั้นการถือศีลอด การถือศีลอดจึงถูกจัดว่าเป็นอิบารัดาที่เหมาะอย่างยิ่งในช่วงของ10วันนี้ด้วยเหตุนี้นะครับมันจึงมีฮะดิษของท่านออของท่านฮนูไนดะนะครับขออนุญาตขออนุญาตใช้ตัวช่วยหน่อยท่านท่านฮูไน,นดะนะครับเป็น,เป,นเป็นเป็นซอฮาบยนบีนะครับได้รายงานบอกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะลัยฮุวะสัลลัมเนี่ยถือศีลอดถือศีลอด9วันของเดือนรุ่นฮิจญะเก้วันเลยนะ เพระน้า رسولullah saw ว่าละหัวสลัมยาสูมุติสอาดินฮิจจาวายามาอัญชูรอวัสสลัสตะเอียะมิงคุลิชาฮรินสาานรายงานบอกว่าท่านเนี่มุฮัมมัด saw ล่าลออฮุะลัยฮิวะสลลัมเนี่ยถือศีลอด9วันของเดือนรุ่นฮิจจ์เมื่อกี้เราบอกว่า10วันที่ดีที่สุดใช่ไหมเอาแล้วทำไมวันที่10ไม่ถือด้วยล่ะฮะเพราะอะไรเอาถือถือได้ไงล่ะมันฮารามถือใช่ไหมเพราะวันที่10มันคือวันอีดมันถือไม่ได้ เพราะนั้น9วันที่ดีที่สุดนะก็คือ1-9นี่แหละท่านมีฮะดิษวอกนบีเนี่ยถือสนอดทั้ง9วันในฮะดิษบทนี้นะและก็ถือสนอดในวันอาชูรอวันอาชุรอก็คือเดือนหน้าวันเดือนมุฮัรรอมอาชูรออาชุรอมันเราเรียกอะไรนะวันวันวันที่กวนสุกรนั่นแหละนั่นแหละวันที่10และก็วันที่11 12 13 อาโทยทีฮะสิบสามสิบสี่สิบห้า 13, 14, ของแต่ละเดือนเอ๊ะวันนี้ยังไงกันฮะสิบสามสิบสี่สิบห้าของเดือนอาหรับแปลว่าสามวันแต่ละเดือนสามวันแต่ละเดือนเพราะน,นั้นนี่นาบีทําเป็นประจําทําเป็นประจําอันนี้ก็คือถ้าหากว่าเราจะถือสินอดทั้งเก้าวันเลยได้ไหมด้วยกบฮะดิษบทนี้ได้แต่ถ้าเราจะเลือกวันเป็นการเฉพาะล่ะ,ะถ้าเลือกวันเป็นการเฉพาะก็ให้ถือสินอดในวันวันที่เก้า วันอรารอฟาเอ๊ะจะจะใช้ว่าวันที่เก้าหรือวันวันอรารอฟาเพราะนาบีใช้คําว่าวันอารอฟานะ,อ,ะอ่านอ่านฮะด,ดิษให้ฟังก่อนนะ,ะฮะฮะดิษของท่านนาบีถือศีลอ,อ,อดนะครับท่านนาบีบอกงี้ครับว่าอะต่ไม่ใช่ซี่ยา่ามูอารอฟัตาการถือศีลอดในวันอรารอฟาการถือศีลอดในวันอรา,า,นนาอรฟาฟา ท่านนบีหวังที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตาลานั้นยกโทษให้หนึ่งปีที่แล้วกับหนึ่งปีข้างหน้าแปลว่ากี่ปีสองปีสองปีนะครับคืออย่างนี้ถ้าเราเรียกว่าวัน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 อารอฟะถ้าเรียกว่าวันอารอฟะนะถ้าเรียกว่าวันอารอฟะก็ต้องเอาที่นู่น แต่ถ้าเรียกว่าวันที่9เอาท,ที่ไหนก็ได้เพราะมันมีทุกประเทศแหละ <c oughs> นึกออกไหม <c oughs> วันนั้นอันนี้ผมให้คำตอบอย่างนี้นะแล้วก็ไปเลือกเอาเองไม่คืออุลมะให้ทัศนะไว้ว่าได้นะในกรณีที่ว่าบ้านไข่บ้านมันถ้าเรายึดการดูเดือนของประเทศไข่ประเทศมันก็ให้บวชในวันที่9้า ก็เท่ากับว่าอุลามะเขาก็บอกว่าอันนั้นก็คือวันอารอฟาของเขาอ่าองอีกมุมนึงนะส่วนอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าจะเอาสถานที่มันก็ต้องอิงกันที่นู่นอนะเพราะอย่างบ้านเราเนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วเนี่ยอโอเคนะครับครับบทไว้นที่9ก้าไงฮะวันอารอฟาผมใช่ไหมอวันเสาร์ บันเสาร์เอานั้นนะบันเสาร์เพราะว่าเราอิดวันอาทิตย์ไม่ใช่ถ้าอย่างเงี้ถ้าบวชวันเสาร์อิดวันอาทิตย์แต่ถ้าบวชวันอาทิตย์ต้องอิดวันจันทร์นะอะไรนะฮะไม่ไม่สิไม่เอาคือเอาเราต้องเอาสักทัศนะหนึ่ง อย่าเอาสองทศนะในหนึ่งเดียวไม่เอาถ้าเราจะบวชวันเสาร์ก็ต้องอีดวันอาทิตย์ถ้าเราจะบวชวันอาทิตย์ก็ต้องอีดวันจันทร์ถ้าถ้าเราจะมาบวชวันเสาร์แล้วไปอีดวันจันทร์ไม่เอา poisoned. อแปลว่าเราเอาเราเราจับมายำกันอย่างนี้ไม่เอาอเอา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 ทางหนึ่งทางใดเพราะว่าไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใดเนี่ยอุลเลมะเขารับรองไว้ให้อ่านะจะได้สบายใจนะ <hui> อา้าวทีนี้ ถ้าถือสินอดเฉพาะวันก็อย่างที่บอกเราก็เลือกเอาวันที่วันที่เก้านะครับวันที่เก้าหรือวันบูกูฟ <c oughs> ตอบย่างกันนะ <c oughs> เอาว่าถ้าเอาทุกวันเลยได้ไหมหนึ่งถึงเก้าเลยได้ไหมเอาได้สิเต็มที่ไปเลยนะเต็มที่ไปเลยถือสินอดอย่างด้วยกับข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปแล้วว่าถือสินอดเนี่ยมันมีผลระบุอะไรยังไงเขาจึงสนับสนุนในเรื่องของการถือสินอดให้เยอะๆประการต่อมาครับ ดิเกตให้เยอะๆเมื่อกี้อย่างที่บอกด้วยการฮะดิษที่ที่บอกไปแล้วในข้างต้นนะไม่ว่าจะเป็นตักบีตตาฮลินตาฮิดหรือแม้ว่าจะเป็นสำนวนอื่นก็ได้นะแต่สำนวนที่เราจะคุ้นหูละง่ายและเราจะได้ยินเนี่ยวิทยุเขาเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วใช่ไหมเอาแฟนที่บ้านถามเอาเขาเขาเปิดตั้งแต่วันนี้เลยเหรอบอกใช่เพราะว่ามันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะมันได้มันได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เลยวันที่หนึ่งเราเรียกว่าตักบีตตักบีตมุตลัดมุตลัดก็คือทั่วๆไป ถ้ามูกไกย,ยัดแปลว่าผูกกับเวลาผูกกับเวลาก็หมายถึงว่าหลังละหมาดฟัรดูก็ตัดบีดไปอันนั้นไปเริ่มวันอารอฟะจนกระทั่งถึงวันที่สิบสามนะครับวันที่สิบสามอาประการต่อมาที่สนับสนุนให้เราทำในช่วงนี้ได้อีกก็คือเรื่องของการทำสอดกการทำสอดกนะครับมันมันมันเอาเอาเ,อาเท่าเวลาเาท่าที่เวลาเรามีแล้วกันนะเพราะว่าก็ไม่รู้จะถึงอีกหรือเปล่านะ,ะถ้าถึงก็ถึงนะทาไมถึงก็ ทำไมถึงก็ไปอ,อ,อีกที่บ้านแล้วกันนะ <c oughs> เอา้าทำสรกสรกอันนี้แน่นอนฮะมันเป็นมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นความดีที่สนับสนุนให้เราได้ปฏิบัติกันเป็นประจำอยู่แล้วเพียง <c oughs> แต่ว่า,าถ้าเรามาทําในวันเวลาที่ที่พูดง่ายๆว่าอย่างอย่างรอมฎอนเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นโบนัสทั้งเดือนแต่สิบคืนหลังเนี่ยจะเิ้นโบนัสใช่ไหมโดยทั่วไปเนี่ยมันก็มีความดีอยู่แล้วแต่พอสิบวันเนี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงอะไรช่วงพามไทม์ไง ช่วงที่ว่าทาแลวได้ผลบุญเยอะทําแล้วได้คุณงามความดีได้การตอบแทนเยอะอาจจะทาหนึ่งแล้วอาจจะได้มากได้มากกว่าเจ็ดร้อยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สิ่งที่เป็นการกําหนดของลอสุบฮานะหัวตาลานะครับเพราะฉะนั้นทําสรกะก้นะถือศีลอดถ้าจะถือ9้าวันเลยก็ได้หรือจะถือเฉพาะวันที่9้าด้วยกับฮะดิซินานบีบอกว่าอะตาสซบูอัลลอฮ์ไออยุกัฟฟิรสนาตัลติกบระหูวัสนาตัลติบาดดหูฉันหวัง ที่จะให้อล้อนั้นลดบาปให้หนึ่งปีที่ผ่านมาและหนึ่งปีข้างหน้าสองปีวงเล็บข้างหลังด้วยบาปไหนฮะบาปเล็กบาปใหญ่บาปเล็กนะเวลาเขาบอกว่าลดบาป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 เล็กนะครับเอาแล้วบาปใหญ่อะบาปใหญ่นึกง่ายๆาบาปใหญ่คดีอาญาคดีอาญาต้องทําไมต้องเคลียร์ต้องเคลียร์จะเคลียร์แบบไหนเคลียร์แบบเขายกให้เคลียร์แบบอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคดีอาญาระหว่างเรากับอัล้อ เคลียด้วยการเตาบะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ขอสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้อภัยแปลว่าบาปนั้นไม่มีกับเราแล้วเริ่มนับหนึ่งให้ใหม่อันนึ่งมาจากนาบีบอกว่าอัตตาอิบูมินัสซัมบิกามัลลาซัมบาละหูคนที่สำนึกผิดแล้วอัลลอฮ์ให้การอภัยกับเขาแล้วเขาไม่มีความผิดแล้วนับหนึ่งให้ใหม่แต่อย่าชะล่าใจเพราะอย่าลืมว่าไม่ได้หมายความว่าเอ้ยอัลลอฮ์เราขอสำนึกผิดแล้วอัลลอฮ์ให้อภัยแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยต้องอย่าลืมว่า่าาเเรนีย พลาดโอกาสที่ผ่านมาแล้วเราไปละเมิดคําสั่งของอัลลอฮ์แปลว่าเราเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนแล้ววันนี้ให้โอกาสแล้วยังไงมันต้องทําดีให้มากขึ้นเรื่อยๆนมาดก็พยายามเต็มที่มากขึ้นอิบาดาอย่างอื่นก็ใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อไปชดเชยกับไอ้ที่ผ่านมาที่เราละเลยไปเพราะฉะนั้นบาปเล็กสามารถที่จะถูกขจัดได้ด้วยการทําความดีแบบนี้ถ้าบาปใหญ่ต้องเตาบาตัวเท่านั้น อ้าวอีกประการหนึ่งครับที่จะต้องเกิดขึ้นในช่วงของ10วันนี้แล้วบวกสด้วยแหมน,น่าจะเปลี่ยนชื่อน,นะสิบวกสามได้ไหมเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีก10บวกสเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะ,ะกี่วันที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับมันเนี่ยสิเลยถูกต้องไหมเพราะมันมีอีกสวันที่เขาทาอะไรกันเชิดกุรบาลเพราะฉนั้นในช่วงเนี้ยมันมีการอุดหิยะเขาเรียกทรัพหุ้นอุดหิยะภาษาชาวบ้านเราจะเรียกว่ากุรบาลถ้าภาษาฟิกภาษาทางการเขาจะเรียกว่าอุดหิยะ อุทิศ se คือการเช็ดกุรบาลนั่นแหละซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสุลามส่งเสริมให้ประชาชาติของท่านปฏิบัติกันแล้วก็ตําหนิไว้ค่อนข้างแรงสําหรับคนที่มีกําลังทรัพย์อยู่บ้างไม่ได้แปลว่าต้องรวยนะเพราะมันไม่ได้ใช้ตังค์เยอะมันไม่ใช่ฮัตนะที่จะต้องมีอย่างน้อยๆเนี่ยสามแสนนะ บางคนบอกคัา200,000แปดแล้วถามวมไม่กินอะไรเลยไง <c oughs> ไปเนี่ยจะไปซื้ออะไรเลยใช่ไหมอามันต้องมีตังค์พอสมควรเนี่ยอาอย่างครูที่ยังเรียนไปกันสี่คนมั้งสี่คนสี่คนพี่น้องด้วยอะไรด้วยก็นล้านกว่าแล้วเนาะใช้ตังค์นเยอะอยู่นะอาเพราะนั้นไอ้กุรบาหรืออุดหฮิยาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทรัพย์เยอะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราวางแผนไว้เพราะปีหนึ่งทาครั้งเดียวใช่ไหมวางแผนเอาไว้ว่าสมมุติว่า เราทําไปแล้วครั้งนี้ก็วางแผนอีกส2องเดือนข้างหน้าดุนทิศยะในปีหน้ามันต้องกลับมาอีกอินชาลอเราก็จะอยู่อินชาลอะนะอยู่เราก็ต้องอ่าเก็บตังค์ไว้หน่อยก็หารไปสิใช่ไหมสิบเอ็สิเอาแค่สิบเดือนเก็บตังค์สิเดือนเดือนละห้า1้อยสิบเดือนห้าพันได้ยังอุทยาได้ยังได้แล้วหนึ่งส่วนหรือถ้าหากว่าลูกๆที่พอจะรู้เรื่องรู้ราวแล้วอ้าวก็ให้เขาเก็บครึ่งหนึ่งเราเก็บให้ครึ่งหนึ่งเพื่อเขาจะได้มีส่วนของเขาเนี่ยก็ได้เพราะฉะนั้น นบีบอกอย่างนี้มันกาณนาละหูซาอาตุนวาลัมอยู่ดอฮิฟลายักรบันนามูซัลลานาท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่พอจะมีความกว้างขวางก็คือไม่อัตคัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วไม่ทํากุรบานไม่ทํากุรบานไม่เชือดกุรบานไม่ไม่ทำอุดริยาเนี่ยท่านนบีบอกฟลายักรบันนามุซัลลานาอย่าได้เข้ามาใกล้ที่นมาดของเราอันนี้เป็นการตําหนิไม่ได้แปลว่าไม่ไม่เข้าไม่ยยังมาละมานะเป็นการตําหนิ เป็นการบอกให้รู้ว่านาบีให้ความสําคัญขนาดไหนและเราเองก็ต้องพยายามปฏิบัติตามสุนนะของนบีเราจะมาบอกไม่มีตังก็ถ้าบอกว่าไม่มีตังมันก็ไม่มียันนู่นแหละไม่มีตังไม่มีตัง,ไม,มตงไม่มีตังทักที่ะตต้องเนียดว่าไงอินชาอัลลอ์เดี๋ยวปีหน้าจะทากุรบาลเพราะนั้นเก็บตั้งแต่ตอนนี้เลยเดี๋ยวถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวว่าไปไปหยิบยืมหรือไปขอใครก็ว่าไปนะคือมันต้องมีเนียดไงอย่างน้อยๆเ,เนี่ยให้เราเนียดทุกปีทุกปีทุกปี เพราะนั้นแต่ถ้าหากว่ามีครอบเป็นครอบครัวแล้วเรามีทรัพย์อาจจะวัวตัวหนึ่งเลยว่าไปามีมีลูกห้าคนอีกอีกสองส่วนก็เผื่อแพ่ใครก็ว่าไปหรือห้าคนก็เชื่อไปทั้งทั้ง,ท,งทั้งตัวนั่นแหละก,ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะมันเจ็ดส่วนใช่ไหมวัวเจ็ดส่วนนะเพรวมอูดก็เหมือนกันนะครับอันนี้อูดบ้านเราไม่มีเราคงไม่เราไม่่อยไ,ได้พูดถึงอูดอยู่แล้วเพราะบ้านเราไม่มีเราพูดถึงวัวกับแพะอ่า แต่ผมก็วาง่าง้เราดูดูมันน่ากลัวกันนะใครเคยกินเนื้ออูดบ้างอะมีไหมเคยกินนะอร่อยไหมอร่อยนะมาเชลาล่ไม่จริงๆแล้วเวลาก็าทำมาแล้วไม่รู้หรอกแต่เขาไม่บอกเราอะนะกินๆไปเถ <c oughs> อะเพราะนั้นอันนี้เรื่องของกุรบานที่สนับสนุนให้ปฏิบัติอะทีนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมบ้างว่าสัตว์อะไรที่เอามาทำกุรบานบ้างในอันกุรุานอัลลอฮ์บอกดียยสกุรุสมัลลออะลามารซกอหุม มินบาฮีมาตินอันอามเพื่อพวกเขาจะได้กล่าวนามของเลอต่อสิ่งที่พระอ,องค์ประทานให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาจากบรรดาปัสสุสัตว์ทั้งหลายความหมายก็คือว่าการเชื่อดสัตว์กุรบาน mm. เพื่อเป็นการแสดงถึงการขอบคุณต่ออเลและเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของอเลและสัตว์ที่จะเอามาเชื่อดเป็นกุรบานบาฮีมาตุนอันอาม ท่านอิบนุกซิดนะครับซึ่งเป็นนักตับซิดอธิบายว่าไอ้บาฮิมาตุนอันอัมได้แก่อันอีบิลอูดอวัลบักก์ัวัลกอนัมแกะแพะ,ะนะครับอันนี้ก็คือสัตว์ที่จะเอามาเชือดเพื่อการทำกุรุบานแล้วก็เงื่อนไขของสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นสัตว์ที่ไม่มีตำหนิไม่พิการไม่พูดง่ายๆว่าเอาว่ามันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วรู้เลยเนี่ยอันนี้พิการนี่วาอย่างนี้ไม่ได้ ท่านนาบีบ,บอกว่าอัลบาตุลลาตุจจซาอูฟินอัลดอฮีสีประการต่อไปนี้ถ้ามีอยู่เอามาทำกุรบานถือว่าไม่ไม่ไมไมสมบูรณ์นะครับอันเอารออุ่นใบย,ยินเอารุฮาก็คือตาข้าเล็กตาเสียชัดเจนนะวันมารีดอตุนใบย,ยินุมารอดูฮาสะเงาะสะแงเห็นลู่เลยไอเนี้ยโรคโรคชัดเจนเลยนะวันอรัรจาอุนใบย,ยินูดัลอุฮา พิการชัดเจนเดินเดินนี่รู้เลยลาขามา่เงี้ยไม่สมประกอบอะว่าอาจฟาอุลลาดีลาตุนกีแล้วก็ผอมแห้งเกินไปอ่าเพราะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าจะทํากุรบานกุรบานเนี่ยกุรบานคือภาษาที่เราเรียกกันแต่มันเป็นภาษาอัหรับด้วยกุรบานมันแปลว่าเข้าใกล้ทําให้เราเนี่ยเข้าใกล้กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาการทํากุรบานก็เพื่อที่จะให้เราได้ได้มีโอกาสเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเพราะนั้น กุรบาาเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะสมัยนบีอาดัมทันไหมหมายถึงว่านึกทันไหมเกิดไม่ทันนึกทันไหมนบีอาดัมลูกนบีอาดัมนึกออกไหมกอบินกับฮาบินกอบินกับฮาบินน่ะกอบินเป็นพี่ฮาบินเป็นน้องกอบินข้าฮาบินจําไว้นะกอบินเนี่ยลูกนบีอาดัมตอนนั้นยังไม่มียังยังไม่มีคนอื่นเลยเวลาอัลลอฮ์ให้เกิดมาก็จะเป็นคู่เป็นแฝด ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งทีนี้เวลาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยวิธีการแต่งงานเขาให้สลับผู้ชายคนที่หนึ่งแต่งงานกับผู้หญิงคู่ที่สองผู้ผู้หญิงคู่ที่หนึ่งแต่งงานกับผู้ชายคู่ที่สองคือสลับแบบนี้แต่ว่าคู่แรกเนี่ยผู้ชายเขามีปัญหาหน่อยก็คือกอบินบอกไม่เอาไม่ยอมอชอบชอบชอบคนสวยอะเนะาะธรรมดานะเพราะว่านบีบอกผู้หญิงเขถูกแต่งงานอันไหนมาก่อนเลยสวยมาก่อนนะเพราะนั้นเขาก็เลย ไม่ไม่ยอมน,นบีนบีอาดัมก็เลยบอกว่าอัลลอฮ์ใช้ให้ทํากุรบานกุรบานของใครถูกตอบรับนั่นแหละถึงจะก็เป็นไปตามนั้นกุรบานของน้องถูกตอบรับถูกตอบรับแต่ของพี่ไม่ถูกตอบรับทีนี้อย่างว่านะตอนนั้นเนี่ยชายตอนมันมันมาละก็เลยบอกว่าไงไม่พอใจถ้าอย่างนั้นละอักตูลันนะกะเป็นอเราเล่าไว้ในอันกุรานละอักตูลันนะกะฉันจะฆ่าเจ้าอย่างแน่นอน แสดงว่าเขาตามหลักภาษาเนี่ยแปลว่าไงากูฆ่ามึงแน่แล้วก็ฆ่าไหมไอ้คนง้องก็บอกว่าลาอินบาซตายาดากาลิตักตุลานีหากว่าท่านยื่นมือมาเพื่อฆ่าฉันฉันจะไม่ยื่นมือไปเพื่อฆ่าท่านอินนีอาคอฟุลลอเพราะฉันกลัวลอแต่เขาก็ถูกฆ่านะและด้วยเหตุนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็กําหนดว่าทุกครั้งที่มีการฆ่าบาปของคนฆ่าจะตกไปหาเขาด้วย เพราะเขาคือตัวอย่างนี้เรื่องของการฆ่านี่อ้รับเละเลยเนาะรับเละเลยดังนั้นเวลาเราต้องการจะอ,อะไรสักอย่างเขาถึงอะไรให้ทํากุรุบานให้ทํากุรุบานพนักานกุรุบานเนี่ยแปลว่าการเข้าใกล้เราปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ใกล้ชิดกับลัทธิสุบฮานาตะลาก็เลยต้องทําในสิ่งที่อรรถสั่งใช้ด้วยความเต็มอกเต็มใจนะครับอ้าวทีนี้เวลาที่จะเชื่อดูรุบานเชื่อกุรบานเชื่อตอนไหนฮะต้องเชื่อตอนไหนหลังเนมา ถ้าใครเชื่อดก่อนนามาดท่านอบีบอกว่ามันซาบะฮะกอบลัสซอลาทิฟอินนามายะบะฮูลินับซีฮีใครก็ตามที่เชื้อกุรบาญได,อด้เชื้ออุจจัยยาเชื่อสัตว์อ่ะก่อนก่อนอะไรนะโดยเนียดว่ามันคือกุรบานแต่ไปเชือดก่อนนามาดเท่ากับว่าอันนั้นเขาเชื้อเพื่อตัวเขาเองแปลว่าเป็นสดอดกอธ,ธรรมดาทั่วไปเอาไปกินเอาไปแจกจ่ายก็คือสดอดกอไม่ถือเป็นกุรบาน ว่ามันซะบ้าห้าบาดัสซลาวันคุดบไตนี่ฟกัสอัตัมมานูสุก้าฮูวะอาซอบัซุนนะแต่ถ้าใครก็ตามที่เชื่อดหลังจากที่เขานมาดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเท่ากับเขาทําตามสุนนะหรือแบบอย่างของนบีนั้นที่มาก็คือเลยต้องทําไมให้เขานมาดกันก่อนแล้วก็เคยเชื่อดนะครับต่อมาก็คือว่าถ้าใครเชื่อไปก่อนแล้วเนี่ยนบีก็บอกว่าถ้าจริงจเขาให้เชื่อใหม่ะนะไอเชื่อใหม่ไม่ได้หมายความว่าเชื่อตัวเดิมนะเชื่อตัวอื่น เ <laughs> ชื่อตัวอื่นนะครับอันนี้อันนี้คือเวลาในการเชื่อดอ้วทีนี้เขาบอกว่าสมควรที่จะเชื่อเองถ้าถ้าถ้าเป็นมืออาชีพะนะอย่างเรานี่ไม่ต้องมืออาชีพไปยืนดูแล้วก็ตกใจแล้วใช่ไหมอ่านั้นสมควรที่จะเชื่อเองแล้วก็เวลาจะเชื่อให้กล่าวอะไรนะบิสมิลลาฮิวะลอฮุอกบด์กล่าวนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิวะลอฮุอกบด์นะครับอันนี้คือการเชื่อต่อมาก็คืออะ,อะไรล่ะการแจกเนื้อบ้าง แจกเนื้อ,อฟักูลูมินฮาวะ,วะอัตอิมุนบาอิสันฟะกีรแปลว่าเนื้อที่เอามาเนี่ยเอาละส่วนหนึ่งเรากินอีกส่วนหนึ่งก็ควรที่จะต้องทําบุญออกไปกินเก็บทําบุญหรือจะกินส่วนหนึ่งที่เหลือทําบุญหมดเลยก็ได้เพราะเป้าหมายเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเชื่อดแล้วเราต้องกินอย่างเดียวคนเดียวอย่าลืมคําว่าอิดอิดมันแปลว่าลื่นเดิงเราอิ่มเรามีความสุขไอ้บ้านอื่นๆบ้านข้างๆ เขาไม่ได้มีโอกาสแบบเราใช่ไหมและสังคมมันจะอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะศาสนาสอนให้เราแคร์สื่อนะให้เราแคร์สังคมให้เราเป็นห่วงเป็นใย,ยสังคมให้เรามีโอกาสในการที่จะได้จุนเจือกับคนในสังคมเขายากจนเราไปช่วยเหลือเข,เขามีเดก็กกำพร้าอยู่เราให้การสนับสนุนเขาเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขาได้ไม่เป็นไรตามกําลังความสามารถไม่ใช่ภาระเรานะอย่าไปมองเป็นภาระเพราะถ้ามองเป็นภาระเราจะเกิดความรู้สึกว่าทําไมกูต้องช่วย ใช่ไหมแต่ถ้าเรามองว่านั่นคือโอกาสในการต่อยอดผลบุญของเราทําเลยครับเพราะทุกอย่างที่เราบริจาคไปในหนงทางขออัลอร์อัลลอฮ์ให้มลา,ายกะบันทึกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอา้าวทีนี้ข้อห้ามสําหรับคนที่เป็นเจ้าของส่วนเป็นเจ้าของส่วนนะไม่ใช่คนเชื่อนะเพราะบางทีเนี่ยอย่างนี้ถ้าไอคนที่เชื่อเขาไม่ใช่เจ้าของส่วนเขาไม่อยู่ในข้อห้ามนี้นะ ข้อห้ามที่บอกว่าอิาดะคารันอัชรูวาอารอดะอาฮัดุกุมอย,ยุดะฮิยาฟันยุมซิกอันชาริฮีวาอัสฟาริฮีท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เมือ่อเมื่อเข้าสิบวันของเดือนตุ่นฮิจะห์และเขาต้องการทําอุดะฮิยาดังนั้นจงอย่าตัดผมจงอย่าตัดเล็บตัดขนต่าง,งๆไม่ได้อันนี้ข้อห้ามนี้สําหรับคนเจ้าของส่วนแต่ไอคนที่มันเป็นมีหน้าที่ในการเชื่อดอะไรแหละเขาเรียกอะไรนะไอคนเชื่อดะ อันนี้ถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของส่วนไม่เกี่ยวกับเขานะไม่เกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับเรานี่แหละนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของส่วนอะต่อมาครับมาถึงวันอีดถึงวันอีดสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันอีดยาวเลยนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราหยุดใช่ไหมใช่ไหมวะใช่ไหมลุงสัปดาห์หน้าเราหยุดใช่ไหมลุงหยุดนะเพราะว่าตรงวันอีดเนี้ยสัปดาห์หน้าเราหยุดนะอ่าเราหยุดนะฮะแต่ถ้าถ้ามาก็มาเยี่ยมกันได้ไม่เป็นไรนะครับ ใช่ครับต้องบอกเขาต้องบอกเขาใช่ครับก็คือเขาเขาเป็นเจ้าของส่วนไงคือตัง์น่ยตังเราไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนเป็นของเขาถูกต้องฮะก็ต้องให้เขาให้เขาห้ามตัดเล็บตัดผมเหมือนกันเขาเป็นเจ้าของส่วนครับสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันอีดครับหนึ่งอัตตกบีรตักบีรเยอะๆตักบีรเยอะๆวัซกูรุลลอฮะฟีไอยามินมาดูดาดและจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ในวันที่ถูกกําหนด วันที่ถูกกําหนดนะก็คือช่วงของวันอีดนั่นแหละเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะวันที่9ฟายัตของวันที่9 5วันเอาง่ายๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวงงตัวเลขอีก5วันสำนวนเราอาจจะมีเราเขาเรียกว่าเขาบอกว่าตักบี๊เนี่ยเริ่มตั้งแต่ฟายัตของวันอารอฟาเอะผมแปลตามนี้เลยนะฟายัตของวันอารอฟาอารอฟาวันไหนไม่รู้แหละ นะฟยัดพอละหมาดฟายัดเสร็จปั๊บเริ่มตักบีตได้เรื่อยๆอย่างนี้เขาเรียกตักบีตหมุกไกยัดซึ่งต่างจากตักบีดเมื่อกี้นี้ที่บอกอันนั้นเขาเรียกมุตละกมุตละคก็คือได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งไปเรื่อยๆแต่อันนี้เฉพาะเวลาเฉพาะเวลาก็คือหลังเวลาละหมาดนะพอฟยัดปุ๊บเราตักบีดพอซูรี่เราตักบีตพออัสซีเราตักบีดใช่ไหมเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ฟยัดของวันอารอฟานะจนกระทั่งถึงอาซัตของอายามุตชริก อายามุตัชริกฟายัตของวันอารอฟะวันอารอฟะของซาอุดีก็คือวันที่9วันที่10 11 12 13เท่ากับ5วันเนี่ยตักบีทไปเรื่อยๆหลังนมาดนะครับหลังนมาศซึ่งสำนวนสำนวนในการตักบีทเนี่ยก็แล้วแต่มันได้ทั้งสองอย่างเลยนะอัลลอฮุอัลฮุอักบัตสองสองครัง้ง กับอัลลอฮฺุอักบัดอัลลอฮฺุอักบัดอัลลอฮฺุอักบัรสามครั้งได้ทั้งสองอย่างนะครับลาอิลลาฮิลอละวะลอฮุอักบัดอัลลอฮุอักบัดวะลิลาฮินฮัมเนี่ยอันนี้คือสำนวนที่ใช้ในการกล่าวกล่าวตักบิดและสนับสนุนให้ผู้ชายเนี่ยออกเสียงหน่อยผู้หญิงไม่ต้องผู้หญิงเบาๆนะผู้หญิงเบาๆผู้ชายให้ออกเสียงอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่เก้าเรื่อยไปแล้วโดยเฉพาะวันอีด วันอิดจัดเต็มซะหน่อยให้มันให้มันดูแบบลื่นเลงดูมีชีวิตชีวาหน่อยเพราะอย่างที่บอกอีดุนเนี่ยคำภาษาอับศาว่าอีดเนี่ยมันแปลว่าวันลื่นเริงเวลาวันเกิดขึ้นเลยอีดุนมีลาสไงวันเกิดวันเกิดแต่เรา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 จัดได้ไหมวันเกิดได้ไหมไม่ต้องไปจัดนะเดี๋ยวเราไปจัดวันตายเลยแล้วใครไปกัดจัดวันเกิดเนบีดูให้ดีนะวันเกิดนบีหรือวันตายนบีเพราะถ้าสิบสองเราไปวุนเอาวันเนี่ยเขาไม่มีคีลาฟเลยนบีเสียชีวิต แต่ถ้าวันเกิดนบีอ่ะมีขีราฟมีขีราฟแปดก็มีเก้าก็มีสิบเอ็ดสิบอะไรมีหมดละอ่ามีคีราฟแปลว่าไม่ชัดเจนในเรื่องวันเกิดแต่วันเสียชีวิตนบีเนี่ยชัดเจนพอเราเฉลิมฉลองให้วันที่สิบสองเดืเอนรุ่นอเอาวันเอเฉลิมฉลองวันอะไรเนี่ย <c oughs> อ้าวต่อมาอันนี้ช่วงวันอีดแล้วนะอันอึกติซานวัตต,อ,ตอย,ยุบลิริยานก็คืออาบน้ำอาบน้ำสุน,นัตอ่ะอ่า ยานาบ้านั่นแหละยานาบ้าแต่ถ้าเรามาอาบน,นี้เราเรียกเนาเนียดเป็นสุนัตอาบน้ําสุนัตแล้วก็ใช้เครื่องหอมได้สําหรับผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันเนะเาะระวังนิดหนึ่งอย่า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 ,อย,าอย่าให้หมดขวดอะนะเอาเพอ ผมก็เข้าใจนะว่าคือถ้าจะไม่ใช้เลยมันคงเป็นไปไม่ได้เอาว่าระวังแล้วกันเพราะศาสนาห้ามเอาไว้ผมพูดในส่วนที่ศาสนาบอกแล้วกันนะครับส่วนใครทําได้มากน้อยขนาดน,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 นั้นก็แล้วแต่นะครับสําหรับผู้ชายเนี่ยโอเคแหละนะและเสื้อผ้าใหม่ได้ไม่เป็นไรถ้าเรามีสตังเรามีสตังเราจะซื้อใหม่ทุกปีก็เรื่องของเรานะไม่มีปัญหานะเพียงแต่ว่าไอ้ของเก่าเนี่ยปล่อยออกบ้างเอาไปบริจาคบ้างให้พี่น้องที่ท,ที่ที่เขา ไม่มีบ้างอย่างเงี้ยได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ซื้อมาเต็มตู้อยู่อย่างนั้นอ่ะสะสมไว้สิบปีก็ยังอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วจะเก็บไว้ทาไมเออมันจะเป็นหลักฐานนะมันเป็นหลักฐานฟ้องเราด้วยนะว่าใช้มันครั้งเดียวที่เหลือปล่อยมันไว้เป็นมูบัสเซตอีกและถ้ามูบัสเซตอินนั่นมูบัสซีรีนะกานุอิควานาชยาตีนนบีบอกอันกุด่านอัลลอฮ์บอกว่ามูบัสเซตเนี่ยคนที่มูบัสเซตเนี่ยเป็นพี่น้องกับใครอ่ะเป็นพี่น้องกับชายตอน แต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องไปเกียรติเกียรติก,กายเพราะบางคนกันนะคือเราเราอย่าไปเอาค่านิยมมาใช้กับชีวิตเราเยอะนะักเพราะบางคนพอไม่มีปุ๊บบ้านนู้นเขาก็มีบ้านนั้นเขาก็ซื้อใหม่ทั้งสองคมก็ซื้อใหม่แล้วก็พอไปดูได้เนะี่ยก่อนวันอีดเนี่ยร้านไอ้ร้านเสื้อผ้าทั้งหลายปกติห้าโมงเย็นปิดแล้วนะ่าอยู่แถวแถวคูแถวคูแ <c oughs> ถวคูเลยแถวคูร้านเยอะนี่นะห้าทุ่มมันยังไม่ปิดเลยมันเอาใจหน้าดูอ่ะใช่ไหมแล้วเราขับรถผ่านนี่ว่าเขาแจกแม่ว่าจะไปต่อแถวกับเขาแล้ว เขานะคนซื้อกันเต็มเลยนะแต่ถ้าเรามีไม่เป็นไรนะคืออย่างนี้เขาเรียกตามอัต,ตาภาพครับถ้า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 เรามีทรัพย์เรามีตังเราจะไม่อยู่แบบยาจกแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องไปอะไรนะอะไรข,ข,ขี้ตามช้างอะไรเนะี่ยไม่ต้องเอาเท่าที่อัลลอฮ์ให้ครับเพราะศาสนาเนี่ยความสมบูรณ์ของศาสนามันอยู่ที่เราปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ได้มากน้อยขนาดไหนไม่ได้อยู่ที่จนหรือรวยนะไม่ได้อยู่ที่จนหรือรวยนะครับเพราะนั้น เอาสวยงามได้ตามตตามตาม,ตามสถานภาพนะครับจะให้ดีเนี่ยอย่างนี้ในรูปแบบที่นบีนบีขรียกน,นบีปฏิบัติเอาไว้ก็คือว่านาบีจะมีชุดเอาไว้สําหรับวันพิเศษซึ่งเราก็ควรจะต้องมีนะเช่นวันศุกร์ถือเป็นวันอีดของสัปดาห์นะวันวันอะไรอีดเล็กอีดใหญ่อ,อีด,ดุลฟิตอีด,ดุนอัตหาและวันที่นบีขลียกต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างเงี้ย เพื่อให้เห็นว่าเออมันมันมีความแตกต่างซึ่งเราก็ควรจะมีไว้บ้างนะว่าไอชุดแต่ละโอกาสซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่แล้วแหละนะอ้าวประการต่อมาครับกินเนื้อกุฎบานอากินเนื้อกุฎบานนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาก็บอกว่า แบบอย่างของนบีก็คือกรารอัลลอฮฺสุลละหสัลลฺวะลัซัลลัมลายะตอามุฮัตตายะรีอามินันมุสลลาฟยาัยะคุลมินอตาฮิยะติฮีนบีจะยังไม่รับประทานอะไรทั้งสิน้นละหมาดเสร็จแล้วและมื้อแรกของนบีในวันอีฐก็จะเป็นเนื้อกุรบานถ,ถ้าทำได้นะถ้าทำได้มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นตามสุนนะนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าหลายๆที่เขาก็พยายามทำใช่ไหมละหมาดเสร็จปุ๊บรีบเชือดตัวหนึ่งก่อนแล้วก็เอาบางส่วน มาทําอาหารเลี้ยงกันนะแต่อันนี้มันก็ต้องแบบมืออาชีพหน่อยอะนะได้ครับคือเราเลี้ยงอะได้หมดเลยของเราของเราเนี่แหละคือของเลี้ยงแล้วกันได้หมด่าเอามาขายแม้ถ้าขายเนี่ยแม้กระทั่งขายยังมีว่าถ้าขายสมมุติผมได้ส่วนมาแล้วผมเป็นพ่อค้ามันเหลือมันเหลือซึ่งผมมีมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมเอาเนื้อที่เขาให้มาทําก๋วยเตี๋ยก็ได้นะ เพราะมันเป็นของเราแล้วแต่อันนี้เนี่ยในกรณีท,ที่ที่มันเป็นของเราเราเอามาทําเลี้ยงเราเลี้ยงไม่มีปัญหาเลยนะไอ้ยกตัวอย่างไงว่าขนาดเขาขายยังได้เลยแล้วเลี้ยงจะมเลี้ยงก็ไม่มีปัญหาสินะครับได้เลยนะครับอันนี้เรื่องของไม่ทันแล้ว <laughs> ไม่ทันอ้าวอีกอย่างหนึ่งสุนนะออย่างก็คือว่าไปทางกับทางไงนะเขาส่งเสริมให้เราเดินไปนะเดินไปมุซอลลาแล้วก็ไปทางกับทางหนึ่ง แล้วส่งเสริมให้นมาตที่มุซอลลามุซอลลามุซอลลาไม่ใช่มัสยิดนะมุซอลลาก็คือสถานที่ที่ทเขาเรียกที่ทําเฉพาะกิจเพื่อการนามาตแต่ถ้ามันไม่มีมันไม่มีพื้นที่ไม่มีในมัสยิดก็ว่าไปแต่เราเลือกก่อนนะไม่ใช่ไม่ม,ไมีไม่ใช่ไม่มีเพราะเรายัางไม่ทําคือเลือกก่อนว่าถ้าเป็นไปได้เขาให้นมาตที่มุซอลลาอันนี้ตามสุนนะเลยนะครับ แต่ถ้าหากว่ามันเป็นความจําเป็นมันไม่มีสถานที่เราจะไปละหมาดในมัสยิดอันนั้นก็แล้วแต่นะครับต่อมาก็คือว่า,าการอัตตะนีอ่อะการอวยพรในวันอีดต้องมีนะอวยพรในวันอีดเป็นการอะไรขอมาอัฟกันเป็นการขอพอรให้แก่กันและกันฮะดิษรายงานตรงๆเนะี่ยไม่มีแต่เป็นรูปแบบที่สฮาบะเขาเขาเขา,เขาขอให้กัน ตะกบบารลอมินนาวมิงกาหรือมิ่งกุ้มก็ได้ไม่เป็นไรตะกบบารลอมินนาวมิงกาตะกบบารลอมินนาวมิงกุ้มแปลว่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยเขาขอดูอ่านกันแบบนี้แปลว่าขอให้อัลลอฮ์รับการงานจากเราและจากท่านด้วยเถิดอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าจะพอสมควรนะนะตั้งแต่สิบวันนี้จนกระทั่งถึงวันอีดนะครับสัปดาห์หน้าเราหยุดนะครับ ด me, so so um. so, ังนั้นก็ขออนุญาตเลยแล้วกันครับว่าตะกอบบาลละมินนาวะมิ่งกุมขอรับตอบรับการงานของพวกเราทุกคนด้วยอาเมนก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้ครับวัสัลลัลลอฮุอะละนะบีนะมุฮัมมัดวันฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ h วะบะเราะกาตุฮ